สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการวางลูกสูบของจักรยานยนต์ Honda Kick 125i นะครับสำหรับการวางลูกสูบวางตำแหน่งลูกสูบของ Honda Kick 125i ก็จะมีวิธีการวางที่ไม่ค่อยยุ่งยากไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เลยครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับลูกสูบของรถจักรยานยนต์4จังหวะทุกรุ่นนะครับสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆเขาจะทำเว้าไว้2ด้านด้านหนึ่งกว้างด้านหนึ่งแคบนะครับเหตุผลที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกสูบไปชนกับตัววาล์วนะครับก็คือเขาไม่อยากให้ตัวลูกสูบกับตัววาล์วปะทะกันนะครับถ้าเกิดการปะทะกันของลูกสูบกับตัววาล์วมันก็จะสร้างปัญหาให้กับเครื่องยนต์ก็เลยเป็นการดีไซน์ลูกสูบให้เป็นลักษณะนี้นะครับคร่าวๆนะครับเพื่อนมาต่อที่เรื่องของเรานะครับสำหรับการวางลูกสูบของ Honda Kick 125i ก็มีเทคนิควิธีการสังเกตง่ายๆครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนตัวเว้าหลบเว้าด้านกว้างเราจะไว้ที่ด้านบนนะครับส่วนตำแหน่งเว้าหลบเว้าที่ด้านแคบเราจะวางไว้ด้านล่างนะครับอีกวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งก็คือตัวหนังสือ IN เราจะวางไว้ด้านบนเสมอนะครับนี่ก็คือการวางตำแหน่งลูกสูบของ Honda Kick 125i ที่ถูกต้องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ